ที่โคโม่ครับที่หมากกับคิมไปแต่งครับคือมันเป็นที่ที่แบบโรแมนติกมากสวีทที่สุดเลยแล้วก็เราคิดว่าเราก็รู้สึกดีใจว่าเออถ้าสมมติหมากคิมไม่ได้มาแต่งที่นี่เราคงไม่มีโอกาสที่จะเดินทางมาที่นี่อะไรเงี้ยคนไทยเนาะเราก็เอาเลิกงามยามดีไปก่อนเพราะว่าพี่หมากกับคิมเองก็ดูเลิกแล้ววันนั้นคือวันที่ฟ้าสว่างและแดดออกสุดไม่น่าเชื่อก็คือจะคุยกับพี่หมากอยู่เลยว่าแบบพี่หมากบอกว่าไม่น่าเชื่อเลยว่าก็หมอดูแล้วบอกว่าวันเนี้ยคือวันที่มงคลสุดพูดถึงงานแต่งมาคิมแบบว่ามีความสุขมากปิติยินดีกับทุกๆอย่างก็วันแต่งจริงคือจริงๆก่อนหน้านั้นคือฝนตกทุกวันจนมาถึงวันที่แต่งคือไม่รู้คิมไปบนหรือไม่มาไปบนอะไรอย่างแดดออกเปรี้ยงๆเลยผมมีความสุขมากคือแบบคือจริงๆก่อนหน้าวันนั้นคือเราต้องแพลนทุกอย่างช่วยย่าเพราะว่าย่าก็เป็นเมนบอนเนอร์อะไรเงี้ยก็แบบเป็นมือขวาของคิมว่างั้นเถอะก็แอบเครียดนะแบบแอบเต็มที่อะไรเงี้ยก็แบบเขาก็แบบพยายามจะแบบดูแลทุกอย่างแทนคิมให้เต็มที่ที่สุดเป็นเจ้าบ่ายคนหนึ่งที่แบบดูแข็งๆดูแบบทื่อๆอะไรเงี้ยปรากฏว่าร้องไห้หนักสุดเลยที่โคโม่ครับที่หมากกับคิมไปแต่งครับคือมันเป็นที่ที่แบบโรแมนติกมากสวีทที่สุดเลยแล้วก็เราคิดว่าเราก็รู้สึกดีใจว่าเออถ้าสมมติหมากคิมไม่ได้มาแต่งที่นี่เราคงไม่มีโอกาสที่จะเดินทางมาที่นี่อะไรเงี้ยทุกคนด้วยพูดเหมือนกันหมดเลยแม้กระทั่งก่อนงานแต่งงานหรือว่าหลังงานแต่งงานเราก็ได้มีเวลาโมเมนต์อยู่ด้วยกันกับย่าอะไรเงี้ยรูปภาพในไอจีมันคือแค่แบบไซด์เหมือนกับไซด์ดิชเฉยๆแต่ว่าจริงๆแล้วคือความสุขที่สุดก็คือการที่ได้แบบมีเวลาอยู่ด้วยกันลองทุกวันฮะลองทุกวันเลยทำไมมันไม่เลือกทำอะไรหรอมันเลยก็ไปล่องเรือพี่แบไม่คือใช่คือเราจะไปกินข้าวที่นี่ที่นี่อะไรเงี้ยการนั่งรถที่โคโม่ก็แท็กซี่แพงใช่แต่ว่ายังไม่ถึงเพราะว่าต้องมีงานหมากคิมที่ประเทศไทยก่อนงานใหญ่ใช่งานหมากคิมยังไม่จบใช่ก็หลังจากงานหมากคิมก็คงเป็นตาผมครับแต่ตอนนี้ก็แพลนๆก็คุยกันว่าจะชวนใครบ้างจะมีงานที่ไหนบ้างเดือนไหนอะไรเงี้ยจะจองโรงแรมอะไรยังไงจะพาพ่อแม่ไปยังไงอะไรเงี้ยก็มีคุยบ้างระยะปลายปีนี้ก็มีทั้งหนังทั้งละครใช่ไหมครับก็น่าจะลากยาวไปจนประมาณกลางปีหน้าเลยเราก็แอบเป็นเราคู่คุยกันก็แอบเป็นห่วงเรื่องของการจัดงานเหมือนกันอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วเราก็พยายามที่จะแพลนทุกอย่างให้มันครอบคลุมอาจจะต้องขอกองขออะไรก่อนล่วงหน้าอะไรเงี้ยว่าแบบเดี๋ยวจะจัดช่วงวันนี้ช่วงวันนี้อะไรเงี้ยแต่ว่าท้ายสุดก็เดี๋ยวบอกทีก็คือเลิกยังไม่มีวันอะไรยังไม่มีใช่ครับคือมีเลิกเป็นออปชันเยอะมากๆครับแต่ว่าเรื่องเดือนเรื่องอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราต้องมาจัดแจงกันอีกทีก็คนไทยเนาะเราก็เอาเลิกงานยามดีไปก่อนเพราะว่าพี่หมากคิมเองก็ดูเลิกแล้ววันนั้นคือวันที่ฟ้าสว่างและแดดออกสุดไม่น่าเชื่อก็คือจะคุยกับพี่หมากอยู่เลยว่าแบบหมากบอกว่าไม่น่าเชื่อเลยว่าก็หมอดูแล้วบอกว่าวันนี้คือวันที่มงคลสุดย่าน่าจะมีประสบการณ์เยอะกับการเป็นเพื่อนเจ้าสาวอะไรเงี้ยผมเองก็เป็นลูกตามแต่บ้าก็ได้เห็นสถานการณ์จริงวันงานเยอะวุ่นวายครับวุ่นวายหมายถึงว่าวุ่นวายในทางที่ดีนะฮะหมายถึงว่าก็มีอะไรต้องจัดการเยอะแล้วก็ถ้าเป็นของผมกับย่าก็คงต้องเป็นหน้าที่ของหมากกับคิมที่ต้องมาทำหน้าที่แทนเป็นการเอาคืนเหรอพี่แบร์หรือไงเป็นหน้าที่ที่รับผิดชอบที่ต้องรู้อยู่แล้วว่าต้องทำอะไรบ้างเขาเป็นออร์แกไนซ์ให้น้องใช่เพราะเราไปช่วยมาแล้วใช่ครับผมแล้วคิมก็บอกว่ากูยอมทุกอย่างแล้วแหละก็แบบว่ายูไกส์ทำดีมากแบบว่าวิ่งทุกอย่างให้หมดเลยวิ่งเต้นทุกอย่างให้หมดเลยอะไรเงี้ยคิมบอกว่าจะเอาอะไรบอกมาเลยจัดการให้ทุกอย่างเลย